7-Eleven เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่แจ็คสันหวังหรือแจ็คสันก็อตเซเว่นพร้อมปล่อยภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ภายใต้คอนเซปต์หลงรักเมืองไทยโดยโฆษณาชุดนี้บอกเล่าเรื่องราวเสน่ห์ของเมืองไทยที่พี่แจ็คของอากาเซ่หลงรักทั้งวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวและอาหารไทยค่ะซึ่งพี่แจ็คของเราเปรียบ 7-Eleven เป็นเหมือนเพื่อนสนิทและเป็นเพื่อนบ้านที่พร้อมต้อนรับอยู่เสมอนอกจากนี้ 7-Eleven ได้เปิดแคมเปญใหม่เสน่ห์อาหารไทยนำเสนอเมนูอาหารไทยที่จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven พร้อมทั้งเปิดตัวข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิเมนูโปรดของแจ็คสันอีกด้วยค่ะขณะที่เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้แอดมินของ Facebook Fanpage 7-Eleven Thailand เผยว่าในภาพยนตร์โฆษณาแจ็คสันหวังเล่นเองทั้งหมดและมีการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องและบทพูดในโฆษณาเพื่อให้คำพูดและเรื่องราวที่สื่อสารออกมาเป็นตัวตนของแจ็คสันหวังมากที่สุดค่ะ